พื่อนรู้จักกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมกันพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าร้านลุงหนอก็จำหน่ายไปเยอะมากเลยนะครับไอตัวในมือลุงหนอเนี่ยก็คือกระเป๋าลุงหนอเองแหละครับไอเจ้าฮาร์ดเลสมอลนะครับตัวเล็กๆเลยคือกล้องหลังๆมันเล็กลงทุกคนก็อยากได้อะไรที่มันเล็กๆกระชับกระทัดรัดนะทีนี้คลิปนี้ลุงหนอจะมาคุยว่าฮาร์ดเลสมอลเนี่ยลุงหนอใส่อะไรไปบ้างในกระเป๋าเพราะมีหลายท่านสอบถามว่าเยอะมากเลยนะฮะจุดแรกเพื่อนๆสังเกตนะฮาร์ดเลสมอลบิลลิงแฮมเนี่ยเขาทำความหนาของกระเป๋าน้อยมากๆเพราะว่าเขาต้องการให้มันคล่องตัวในการสะพายเพราะฉะนั้นหลักๆของการใช้กระเป๋าพวกนี้ถ้ากล้องเพื่อนๆใหญ่ลุงหนอแนะนำให้แยกบอดี้กับเลนเรียงไปในกระเป๋าแต่ลูกค้าบางท่านหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าโหลุงต้องมาเวลาจะถ่ายทีต้องมาประกบวุ่นวายแต่ลุงบอกเลยนะตราบใดที่อยากเอาไปเยอะๆถือง่ายๆสบายๆแยกบอดี้กันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบกระเป๋าเขาออกแบบมาแบบอย่างนั้นนะนะครับฮาร์ดเลสมอล1ใบลุงหนอใส่อะไรบ้างนะครับลุงบอกเลยนะหลักๆที่ถือประจำของลุงหนอเลยก็คือว่า1บอดี้ DSLR กับเลนส์ฟิก28มิลนี่ครับใส่ในฮาร์ดเลสมอลนะครับแล้วก็มีตัวที่ลุงถือประจำก็คือ1835นี่คือ1เซตที่ลุงหนอถือไปในวันชิลๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศ1835 28ติดกับบอดี้ได้เลยนะครับหรือลุงหนอไปเชียงใหม่บ่อยไปเชียงใหม่บ่อยลุงก็จะถือ28นี่เป็นพระเอกเลยติดกระเป๋าตลอดตามด้วย14ฟิก14มิลของนิคอนนะครับฟิกแล้วก็ฟิตไอฟิตไอเลนตาปลานี่ลุงหนอชอบ3ชิ้นนี้อยู่ในกระเป๋าได้เลยนะจัดเรียงอยู่นี้ได้สบายมากนะครับตรงนี้หรือมีหลายฟังก์ชัน1บอดี้นะ DSLR ของลุงนะ1บอดี้ตามด้วย1835นี่ครับเลนส์วายและนอร์มอลตามด้วย70-300อันนี้อาจจะดูโหลดหน่อยนะครับอยู่ในนี้ได้เลยโดยการแยกบอดี้กับเลนส์เรียงไปนะแต่อย่างที่ลุงหนอบอกเลยครับกระเป๋าไซส์มันเล็กออกแบบมาให้บรรทุกเล็กๆเพราะมันคือสมอลอย่าไปโหลดมันเยอะแต่คลิปนี้ลุงหนอเห็นลูกค้าถามมาเยอะก็เลยเอาซะหน่อยเพราะว่าหน้าเพจลุงหนอนี่ลุงหนอครับฮาร์ดเลสมอลใส่อะไรได้บ้างเห็นมาลองร้านลุงหนอมีตัวอย่างของลุงหนอใช้อยู่เนี่ยเอาคลิปนี้เปิดดูก็ได้เลยนะครับหรือบางท่านบางวันนะลุงหนอไปนะลุงหนอก็ถอดเลนส์28นี่ออกนะถอดออกก่อนแล้วลุงหนอก็ใส่กับไอ้เจ้า2485ไปตัวเดียวเลยไม่ต้องแยกบอดี้เลยคือเสียบติดบอดี้เลยครับอยู่ในกระเป๋าได้เลยนะครับเพราะว่าฮาร์ดเลสมอลนี่ในกระเป๋าเขาจะมีพาร์ติชันให้ทั้งหมด4ชิ้นนะใหญ่2ชิ้นเล็ก2ชิ้นทำเป็นชั้น1ชั้น2เรียงได้แล้วก็ใบนี้ของลุงหนอ2ปีกว่าแล้วลุยฟ้าลุยฝนมาไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็ยังไงอะคุ้มค่าคุ้มเงินว่างั้นเถอะของบิลลิงแฮมเขานะคือเอาง่ายๆว่าหาอะไรที่มันโปรเทคดีๆหน่อยฝรั่งเขาเข้าร้านลุงหนอเขาบอกว่าอุปกรณ์ในกระเป๋าแพงกว่ากระเป๋าเยอะเพราะฉะนั้นหาอะไรที่มันแบบโอเคหน่อยนะครับเอาละครับบิลลิงแฮมฮาร์ดเลสมอลนะก็ถ้าสนใจแวะมาลองที่ร้านแล้วก็ขนอุปกรณ์มาครับเพราะบางอย่างเรากะได้สายตาคิดว่าใส่ไม่ได้นะแต่จริงมันใส่ได้จริงนะครับเอาละคลิปนี้ลุงหนอเอาแค่นี้ก่อนนะย้ำเน้นเหมือนเดิมกระเป๋าเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วครับเราทำความเข้าใจกับกระเป๋านิดนึงอยากไปได้เยอะแยกบอดี้แยกกิ๊บเลนทุกอย่างเรียงไปนะครับไปได้แน่แต่ถ้าเอา1บอดี้ใส่กิ๊บใส่เลนใหญ่ๆแล้วจะมายัดกระเป๋าสมอลอย่างนี้นี่ลุงไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเยอะมากจริงหนักมากจริงขยับไปพวกเป้หลังเอาเลยครับอ่ะแวะมาเหมือนเดิมร้านลุงหนอนะครับไว้เจอกันนะครับ